ค่ะออมมี่มาแล้วค่ะเคยมีปัญหากันไหมคะว่าเราจำอีเมลไม่ได้แล้วเราต้องใช้อีเมลนั้นลงทะเบียนเราจะทำยังไงล่ะคะถ้าเราไม่ได้จดเอาไว้ติง,ตงออมมี่จะมาบอกวิธีคะ่ะวิธีง่ายๆทุกคนทำกันได้ก่อนอื่นนะคะอันนี้เป็น iPhone นะคะ แต่ว่า iPhone หรือ android ค้นหาเหมือนกันเลยค่ะกดไปที่ google นะคะหรือ Safari สํสำหรับ iPhone นะคะพอเรากดเข้าไปแล้วเห็นไหมคะจะเป็นหน้าจอแบบนี้จะขึ้นโฆษณาว่าอะไรอันนี้เราไม่ต้องสนนะคะมองที่มุมบนด้านขวามือเลยค่ะเห็นไหมคะรูปวงกลมส่วนของ Android เนี่ยจะเกือบเหมือนวงกลมค่ะแต่อยู่มุมบนด้านขวาเหมือนกันเลยค่ะ อันนี้นะคะเสร็จแล้วเราไปกดตรงด้านนั้นเลยค่ะมุมบนด้านขวาเห็นไหมคะจะขึ้นโชว์มาเรียบร้อยเลยว่าอีเมลของเราอะไรให้จดเอาไว้แล้วเดี๋ยวเวลาที่เราต้องเอาไปลงในแอปพลิเคชันเราจะได้มีอีเมลไว้ลงให้เรียบร้อยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ที่สามารถนำไปใช้กันได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ